เวลา 18:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พลเรือเอกชาติชายศรีวรคารผู้บัญชาการฐานเรือและสมเด็จพระวรรณรัตน์จุลพรหมคุตโตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารประธานที่ปรึกษาโครงการจัดสร้างพระพุทธศรีราชนาวีมงคลสามัคคีประสิทธิ์และคณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปบูชากองทัพเรือพระพุทธศรีราชนาวีมงคลสามัคคีประสิทธิ์ชนิดทองคำขนาดหน้าตักกว้าง5 นิ้วและขนาดหน้าตักกว้าง 1.6 เซนติเมตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขนาดหน้าตักกว้าง 1.6 เซนติเมตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับมอบขนาดหน้าตักกว้าง 1.6 เซนติเมตรแด่เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีในโอกาสนี้พลเรือเอกชาติชายศรีวรคารผู้บัญชาการฐานเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติซีซั่น3เลี้ยวหลังแลหน้ารวมพลคนกล้าฝ่า2มหานาทีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายนินนาถชัยธีรพินโยประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำนายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์รถตู้จำนวน5 คันเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2564